เรายังต้องบวชพระรูปสุดท้ายอยู่อานนท์เจ้าจงเรียกสุภัทธะมาตรงนี้เราจะคุยกับเขาที่ได้พบกับท่านวันนี้เจ้ามีคำถามอะไรสุภัทธะรับเป็นเจ้าข้าเคยได้ยินเรื่องของกูรูทางจิตวิญญาณยากุรณากัสสปะมหากาลีโคสลาอาชิตเกสัมเพนสัญชัยวีลาธิปุตรานิขันธานาคุตตะพวกเขาเหล่านั้นได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณเหมือนท่านหรือเปล่าเรื่องของกูรูเหล่านั้นในตอนนี้มันยังไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกสุภัทธะเรื่องสำคัญคือเราสามารถชี้ทางไปสู่หลักธรรมซึ่งทำให้เจ้าได้สัมผัสที่ญาณเห็นความคงอยู่ในสิ่งที่พินาศเห็นความสุขในความทุกข์ได้เห็นมนุษย์ในอมนุษย์ได้เห็นความงามในความเกลียดชังได้ความไม่รู้ทำลายมนุษย์จนแตกละเอียดเป็นผุยผงได้แต่เมื่อเราตระหนักว่ามายาภาพเหล่านั้นจอมปลอมมันก็จะหยุดความกังวลและความทุกข์ได้จากนั้นความรักและการยอมรับในตัวเองก็จะตื่นขึ้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนหากว่าเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าจะไม่พบความน่าสนใจของศาสนาและหากเจ้าสนใจในศาสนาเจ้าก็คือพุทธะชื่อพระองค์ท่านจะบวชให้ข้าได้ไหมอนุรุทธะพาสุภัทธะไปเตรียมบวชเป็นภิกษุทีตอนนี้เหรอท่านสุภัทธะจะบวชเป็นภิกษุเดี๋ยวนี้แล้วเขาจะเป็นภิกษุรูปสุดท้ายของเราในการรู้ตื่นคือพุทธะจงปลุกพุทธะในสำนึกของเจ้าพุทธังสารนังคัจฉามิเส้นทางที่ผู้รู้ตื่นเดินตามไปนั้นคือพระธรรมธัมมังสารนังคัจฉามิความตั้งใจจริงของเจ้าการตั้งสติของเจ้าการรวบรวมสมาธิคือพระสงฆ์สังฆังสารนังคัจฉามิให้ร้องเพลงไปเลยนะ
ภิกษุทั้งหลายหากว่าพวกท่านมีข้อสงสัยหรือมีความสับสนในหลักธรรมของเราจงถามเรามาเลยตอนนี้จงอย่าพลาดโอกาสนี้ภิกษุทั้งหลายหากมีข้อสงสัยบนเส้นทางของเราจงพูดออกมาได้น่าอัศจรรย์นักตถาคตท่านพูดซ้ำไปมาตั้งหลายครั้งแต่ไม่มีใครถามอะไรเลยข้าเชื่อใจเหล่าภิกษุทั้งหลายข้าเชื่อใจในความเป็นสงฆ์ข้ารู้ว่าพวกเขาเข้าใจในหลักธรรมของท่านไม่มีใครสงสัยเส้นทางที่ท่านแสดงเพื่อไปสู่ความจริงอันนิรันดร์เลยทุกคนจะต้องถึงนิพพานหากเดินทางนี้อานนท์เจ้ากำลังพูดถึงศรัทธาของเจ้าเองอยู่แต่เราใช้ชีวิตของเราอยู่กับศาสนาเรารู้ว่าภิกษุที่นี่มีศรัทธาล้นเหลือกับสามสูตรที่เราให้ไว้ภิกษุรูปใดแม้ฝึกฝนในหลักธรรมน้อยที่สุดก็มีโอกาสเข้าสู่นิพพานได้นี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของเราบัดนี้เราจะขอเตือนพวกเจ้าทั้งหลายให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดSir.
ระพุทธองค์ก็สู่นิพพานเข้าสู่นิพพานแล้วผมขอมอบเรื่องนี้ให้กับเกรดไกเดอร์เพื่อฝากทางลูกพ่อเรายังมีงานอยู่